นะในตลาดต่างๆผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนที่โหลดแอปรอโอ้โหวันนี้เนี่ยคือคักมากเพราะพรุ่งนี้จะเริ่มลงทะเบียนใช่หลายพื้นที่เริ่มโหลดแอปรอกันแล้วอย่างเช่นที่จังหวัดชัยนาทนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ตลาดสดภาษีซุงค่ะก็ไปถามพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดที่ชัยนาทนะคะพบว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยดาวน์โหลดแอปทางลัดรอแล้วนะคะทีนี้ดาวน์โหลดมาแล้วได้เงินหมื่นมาจะเอาไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปฟังนะคะเสียงพี่น้องประชาชนที่จังหวัดชัยนาทหน่อยค่ะเมื่อกี้เห็นมุงทำอะไรกันครับอ๋อมาแอปยังไงก็เลยมาช่วยหาแอปให้เขาก็เลยพรุ่งนี้เขาจะใช้งานแล้วมีการตื่นตัวเพราะว่าคนในตลาดก็ถามลูกค้าก็ถามว่าที่ร้านรับไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเจ๊เขาจะรับหรือเปล่าคนเยอะเหมือนกันนะในตลาดอะแต่เงินหมื่นเนี่ยมีคนแม่ค้าเนี่ยคือลงกันหมดทุกคนแน่นอนใช่คนในตลาดลงกันหมดแล้วก็ลูกค้าก็ลงกันหมดแล้วใช่แต่พร้อมใช้เลยอะถ้าใครลงไม่เป็นก็เขาจะมาถามเราอะไรมาถามเราก็พวกคนแก่คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดจะเอาเงินหมื่นไปทำอะไรครับก็มาซื้อของใช้ภายในบ้านจ้ะงั้นจะได้เงิน 10,000 เอาไปทำอะไรครับก็คงใช้ตามที่เขาให้ใช้อ่ะซื้อของใช้ของบ้านใช่ก็ลดค่าใช้จ่ายในบ้านไปได้ได้ส่วนนึงเป็นอย่างดีถ้าป้าเหมียวได้เงินหมื่นป้าเหมียวก็จะเอามาลงทุนค่ะเอามาลงทุนค้าขายอะค่ะอาจจะซื้อของเล็กน้อยเก็บเอาไว้ขายค่ะเพราะป้าเหมียวขายกาแฟแก้วละ12 บาทอาจจะซื้อกาแฟไว้หรือน้ำตาลฟรีเมดนมอะไรเงี้ยเก็บเอาไว้ขายค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปขอยืมเขามีทุนแล้วอะก็ต้องค้าขายนี่ค่ะก็พร้อมใช้นะคะคือเป็นการพร้อมรับเงินยังไม่พร้อมใช้เพราะว่าพรุ่งนี้ถึงจะเป็นการลงทะเบียนวันนี้ยังไม่ใช่การลงทะเบียนนะไอ้ที่โหลดก็เนี่ยมันเป็นแอปเฉยๆแล้วแต่ใช้แอปเนี้ยลงทะเบียนอีกทีนึงค่ะนะท่านต้องไปลงทะเบียนอีกทีนึงนะนะรอวันพรุ่งนี้เสียงนกหวีดดังตอน8 โมงเช้าค่ะปิดนะรอดูระบบจะล่มอีกไหมแล้วค่อยลงทะเบียนค่ะอันนี้ที่ชัยนาทนะคะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่นะคะหลายคนก็ไปโหลดแอปทางรัฐรอเรียบร้อยนะคะก็ไปถามว่ามั่นใจหรือเปล่าว่าจะได้รับแจกเงินนะคะเดี๋ยวลองไปฟังหน่อยพี่น้องชาวขอนแก่นว่าอย่างไรทุกคนก็คาดหวังทั้งนั้นแหละค่ะเงิน10,000ไม่ใช่น้อยๆนะคะใช่คาดหวังทุกคนค่ะเพื่อค่าใช้จ่ายแต่ละคนมันก็ใครก็มีความคาดหวังทุกคนใช่ค่ะเห็นเลื่อนมาหลายรอบแล้วเรายังหวังว่าเขาจะเลื่อนออกไปอีกไหมครับอันนี้ก็ไม่แน่นะอาจจะเลื่อนก็ได้เพราะว่าได้ยินข่าวมาว่ามันไม่เป็นจริงอันนี้คือมุมของคนขอนแก่นนะก็เตรียมพร้อมยืนยันตัวตนวันพรุ่งนี้ลงทะเบียนนะเนี่ยก็คนที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ถนัดก็ให้คนหนุ่มคนสาวช่วยดูนะแต่นี่ย้ำนะคือการโหลดแอปมารอเท่านั้นนะใช่นะแต่ว่าในทางรัฐเองเนี่ยเอาไปใช้ได้ปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายอย่างนะไปใช้ได้แต่ส่วนที่เป็นดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยรอก่อนเพราะระบบการชำระงงชำระเงินยังไม่ผ่านการแอปพุ่งของแบงค์ชาติเลยใช่นะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะล่มหรือเปล่านะวันนี้ระบบคนเนี่ยก็ตกใจเฮ้ยคนเข้าไปโหลดเยอะหรือเปล่านี่มันล่มแล้วเนี่ยมันไม่เสถียรแล้วเนี่ยวันนี้คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังนะเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ล่มจริงๆแล้วบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่ามันจะมีบางช่วงที่ระบบเนี่ยมันจะรีเซ็ตใหม่เหมือนอัปเดตใหม่อัปเดตเวอร์ชั่นเพื่อจะเป็นการอัปเดตเพราะการลงทะเบียนเนี่ยมันจะต้องมีการรอคิวยังไงค่ะรอคิวคือเราลงทะเบียนเนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบไปที่ทะเบียนราษฎรแล้วทะเบียนราษฎรยืนยันกลับมาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเราลงทะเบียนแล้วยังไม่ผ่านไม่ใช่ว่าระบบล่มแต่เป็นเพราะข้อมูลของเราเนี่ยถูกยิงไปที่ระบบทะเบียนราษฎรเพื่อยืนยันตัวตนว่านี่ใช่เราไหมแล้วยืนยันกลับมาเราค่อยจะผ่านตรวจสอบก่อนเพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนล่วงหน้าว่าระบบไม่ได้ล่มแต่ระบบจะถูกปิดเพื่ออัปเดตระบบแล้วหลังจากนั้นวันพรุ่งนี้ช่วงที่ลงทะเบียนจริงเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาช่วงการยืนยันตัวตนนิดนึงค่ะอันนั้นน่ะไม่ใช่ระบบล่มเดี๋ยวลองฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยคลัง
ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคนมีปัญหาเรื่องของการยืนยันตัวตนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เนี่ยครับก็บอกแล้วไงฮะก็ต้องมีการรีเซ็ตตัวระบบเพื่อให้มีการอัปเดตเวอร์ชันอันนี้เป็นที่แพลนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับเราเลยมีการที่จะแจ้งกับพี่น้องประชาชนว่าให้เริ่มวันที่1สิงหาในช่วง8โมงนะครับพรุ่งนี้คนลงทะเบียนอาจจะค่อนข้างเยอะครับกับความพร้อมของระบบจะไม่ล่มใช่มั้ยครับความพร้อมของระบบก็เป็นความพร้อมของระบบที่เราถูกวางแผนไว้นะครับว่าต้องมีการเซตระบบและมีการเค้าเรียกว่ารีเซตระบบเพื่อให้เป็นระบบคิวลิ่งระบบรอคิวเพื่อที่จะส่งไปที่ทะเบียนราษฎร์นะครับอย่างที่ผมแจ้งในตอนแถลงไว้ในวันนั้นนะครับระบบเนี่ยมีการที่ต้องลงทะเบียนประชาชนมีการใส่เลขที่บัตรประชาชนอะไรต่างๆแล้วก็เลขที่บัตรประชาชนเสร็จก็มีการเช็คกับหน้าของคนนะครับเช็คเสร็จส่งไปทะเบียนราษฎร์ส่งไปเสร็จไม่ทันทีนะครับต้องไปให้ทะเบียนราษฎร์ตอบกลับมาก่อนนะครับซึ่งจะใช้เวลานะครับเป็นระบบรอคิวเสร็จกลับมาเช็คว่าหน้าตาตรงกันไหมอะไรกันไหมเสร็จก็จะเข้าสู่กระบวนการเขาเรียกอะไรแบบเป็นที่create สร้าง username สร้าง password ขึ้นนะครับสร้างพินโค้ดขึ้นนะนั่นก็ถือว่าจบกระบวนการนะครับอยากฝากหรืออยากแจ้งอะไรประชาชนที่พรุ่งนี้จะแห่กันลงทะเบียนแล้วอาจเกิดความล่าช้าหรืออาจข้อขัดข้องได้ครับเพราะเป็นวันแรกมันจะล่าช้าด้วยไม่ใช่ตัวทางรัฐแต่เป็นล่าช้าด้วยการคิวลิ่งการรอคิวเพื่อที่จะไปตรวจทะเบียนราษฎร์นะครับซึ่งระบบเนี่ยจะรับคนเข้ามาอยู่แล้วมีคนมาเท่าไหร่เนี่ยรับคนเข้ามานะครับแต่ถ้าสมมติเกินกว่า5ล้านคนเนี่ยก็จะเป็นระบบรอคิวนะครับถ้ามันครบเวลาแล้วเนี่ยแต่ประชาชนยังไม่สามารถที่จะลงได้บางคนที่เขาอยากลงมีสิทธิ์ได้ลงเนี่ยจะขยายเวลาให้ไหมคะทุกคนที่จะลงต้องลงได้ในกรอบเวลาครับลงไม่ได้ในช่วงเวลาที่เหตุผลอะไรที่ลงไม่ได้ฮะก็แอปจะไม่มีปัญหาครับแอปจะไม่มีปัญหาครับก็คือยังไงก็ยืนยันให้แค่15ให้ตามที่บอกไปเท่านั้นจะไม่มีการขยาย45วันใช่ครับเพราะว่าแอปพลิเคชันไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะครับก็ประชาชนก็มีไทม์ไลน์ตามที่ได้เรียนแจ้งไปก่อนครับรัฐมนตรีช่วยเผ่าภูมิยืนยันว่าแอปไม่ได้มีปัญหาแต่มันเป็นการอัปเดตเวอร์ชันใหม่เป็นการรองรับการจะลงทะเบียนกันพรุ่งนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะมันก็จะต้องใช้เวลาในการลงทะเบียนเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยก็รอนิดหนึ่งแต่ยืนยันว่าพร้อมแน่นอนนักข่าวถามต่อว่าเอ๊ะถ้าคนอยู่ทำงานอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะทำยังไงถึงจะได้ใช้เงินที่กรุงเทพวิธีการเดียวที่รัฐบาลชี้แจงตอนนี้คือต้องย้ายทะเบียนบ้านนะก่อนจะลงทะเบียนนะก่อนจะลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตเติมเงินหมื่นเนี่ยถ้าเราจะไปลงทะเบียนวันพรุ่งนี้เราก็ต้องรีบย้ายทะเบียนบ้านให้เสร็จตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นย้ายทะเบียนบ้านก่อนค่อยไปลงทะเบียนเพราะเขาจะถือเอาวันที่เราลงทะเบียนนั่นนะว่าชื่อเราอยู่ในทะเบียนราษฎรตามภูมิลำเนาที่ไหนแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเวลาใช้เงินจะใช้ในรัศมีอำเภอนะเพราะเป็นการใช้เงินรอบแรกของประชาชนเพราะฉะนั้นอย่างผมบ้านเกิดอยู่กาฬสินธุ์ถ้าผมจะลงทะเบียนนะผมก็ต้องไปย้ายทะเบียนบ้านมากรุงเทพก่อนแล้ววันทุกพรุ่งนี้พอย้ายทะเบียนบ้านเสร็จผมค่อยไปลงทะเบียนผมก็จะสามารถใช้จ่ายเงินในกรุงเทพได้ค่ะนะอันนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมนะแนวทางถ้าเกิดอยากจะใช้เงินโดยไม่ต้องกลับภูมิลำเนาทางเดียวก็คือย้ายทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันสามารถทำได้ที่ปลายทางไม่ต้องกลับไปภูมิลำเนานะอันนี้คือแนวทางที่ภาครัฐชี้แจงรวมถึงท่านรัฐมนตรีช่วยเผ่าภูมิเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะทีนี้ประเด็นเพิ่มเติมว่าระบบเนี่ยมันมีปัญหายังไงวันนี้นะคือมันมีช่วงที่ประชาชนเนี่ยโหลดเยอะๆดาวน์โหลดเข้าไปเยอะๆนะแล้วก็จำนวนหนึ่งประสบปัญหาแอปไม่เสถียรบางรายเจอ504 Gateway Time Out ระหว่างขั้นตอนยืนยันตัวตนต้องดำเนินการมากกว่า3ครั้งอย่างเงี้ยนะเนี่ยอันนี้มันเป็นรหัสข้อผิดพลาดนะขออภัยมีบางอย่างผิดพลาดเรากำลังดำเนินการแก้ไขอยู่กำลังลองใหม่อีกครั้งนึงอย่างนี้เป็นต้นขึ้นแบบนี้ค่ะแต่ยืนยันว่าเมื่อสักครู่นี้ว่ามันไม่ใช่ระบบล่มนะมันเป็นปัญหาแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองค่ะอันนี้ทางรัฐมนตรีชี้แจงเมื่อสักครู่ส่วน DGA กรณีที่มีข่าวว่าผู้ที่เชี่ยวชาญระบบหลังบ้านหรือว่าแบ็กออฟฟิศที่วางระบบเกี่ยวกับการเงินเนี่ยได้เตือนว่าเอ๊ะทำไมทางรัฐถึงใช้โปรแกรม WordPressนี่นะที่ท่านออกมาเตือนเมื่อวานนี้เพราะมันถูกแฮกง่ายนะนะวันนี้มีคำชี้แจงออกมาจาก DGA ฮะ DGA ในชี้แจงว่าที่ใช้WordPress เนี่ยคือตัวเว็บไซต์ www.thangrat.com เป
็นเว็บไซต์ใช้ประชาสัมพันธ์แอปเท่านั้นแต่ระบบชำระเงินเนี่ยมันอยู่ในแอปค่ะมันเป็นอีกโปรแกรมนึงไม่ใช่ไอ้เว็บนี้นะไอ้เว็บนี้มันเหมือน PR ป้ายบิลบอร์ดอะประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ค่ะนะแต่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกไปที่นู่นนะไปที่แอปที่ใช้ลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตแล้วมันเป็นระบบที่ปลอดภัยอันนี้คือคำชี้แจงของทางภาครัฐนะค่ะนะติดตามเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์24ชั่วโมงนะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ที่เว็บไซต์ทางรัฐนะไม่ใช่การลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตที่เว็บไซต์ทางรัฐที่ใช้ WordPress ไม่ใช่อันนี้นะแต่ไอ้ที่จะใช้ลงทะเบียนคืออันพรุ่งนี้แอปทางรัฐอันนี้คือคำชี้แจงออกมานะแล้วก็เขาชี้แจงในเพจไทยคู่ฟ้าด้วยใช่ไทยคู่ฟ้านี่ก็ลงเป็นแบนเนอร์เลยทางรัฐ .com เป็นเว็บไซต์ที่ DGA ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์นะตั้งแต่ปี64เว็บนี้ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับระบบลงทะเบียนเห็นไหมฮะแต่ว่าเป็นหน้าล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อไปจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์นี้นะส่วนแอปพลิเคชันทางรัฐและระบบที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้การกับดูแลของสกมชนะซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญนะในการดูแลเรื่องความปลอดภัยค่ะนี่คำเตือนแล้วก็คำชี้แจงส่วนรัฐมนตรีดีอีฮะคุณประเสริฐจันทระรวงทองวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยครับตั้งแต่มีข่าวเรื่องเดี๋ยวโหลดแอปทางรัฐนะเตรียมลงทะเบียนนะแล้วก็คนที่มีปัญหาเนี่ยก็จะมีจุดบริการแบบ walk in คือไปเจอมนุษย์นะ5,207จุดทั่วประเทศแล้วในโลกโซเชียลปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวบางส่วนนะมีพฤติกรรมเนี่ย2แบบซึ่งต้องเตือนกันค่ะอย่างแรกก็คือการจัดตั้งกลุ่มหรือไม่ก็แฟนเพจ Facebook แอบอ้างให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ Digital Wallet แล้วใช้บัญชี Account ที่เป็น Account หลุมอะค่ะไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบแบบนี้เนี่ยอันนี้คือต้องสงสัยละและ2คือการแชร์หรือว่าเผยแพร่ลิงก์ข่าวที่มีข้อมูลบิดเบือนเป็นข่าวปลอมเกี่ยวกับโครงการ Digital Walletสามคือการโพสต์ข้อความหลอกลวงให้ประชาชนเนี่ยนะคะลงเชื่อว่าสามารถช่วยเหลือในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ครับอันนี้คือ3ข้อสงสัยให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะท่านรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อรูปแบบการแอบอ้างหลอกลวงว่าเป็นการช่วยเหลือนะคะย้ำว่าคนที่มีสมาร์ทโฟนก็ไปโหลดแอปทางรัฐ iOS ก็ไปโหลดiPhone ก็ไปโหลดใน iOS นะคะใครที่ใช้Android ก็ไปโหลดใน Google Play ค่ะส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือของจริงนะก็คือทางรัฐท่านโหลดมาดาวน์โหลดมาเอาไปใช้ได้เลยค่ะนะแต่ของปลอมก็คือมันจะเปิดเป็นแฟนเพจแล้วก็ทำเป็นแบนเนอร์มาแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้คลิกลิงก์คลิกลิงก์ติดต่อไปทางนี้นะค่ะนะโดยที่ดูแล้วเนี่ยเอ๊ะมันมีตัวตนจริงหรือเปล่าไอ้คนนี้เนี่ยอันนี้ต้องสงสัยอย่าไปยุ่งเกี่ยวดีที่สุดค่ะหรือถ้ามีข้อสงสัยโทรที่ไหนสายด่วนดิจิตอลวอลเล็ต1111บริการ24ชั่วโมงค่ะ1111นะส่วนประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะมีจุด walk in ให้สอบถามข้อมูลและให้บริการรับลงทะเบียน 5,207 แห่งทั่วประเทศค่ะศูนย์ดิจิตอลชุมชน 1,700 กว่าแห่งที่ทำการไปรษณีย์ 1,200 กว่าแห่งธนาคารออมสิน 1,000 กว่าแห่งธ.ก.ส.อีก 1,200 กว่าแห่งค่ะนะอันนี้คือมาตรการที่ภาครัฐรองรับเอาไว้แล้วก็วันนี้คุณสุภกรตรงคงสมจิตคณะทำงานของนายกนะพูดถึงความปลอดภัยของแอปพลิเคชันทางรัฐฮะยืนยันว่าไอ้ตัวเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันเนี่ยมันแยกออกจากกันค่ะไอ้เว็บไซต์ที่เขาบอกว่าทำไมใช้โปรแกรมนี้นะมันไม่ค่อยปลอดภัยนะอันนั้นเนี่ยมันคนละอันกันกับแอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันก็มีทั้งเว็บแอปและแล้วก็โมบายแอปนะพูดชาวบ้านก็คือต่อให้แฮกหน้าเว็บไซต์ได้ก็ไม่ได้แปลว่าจะเข้าถึงข้อมูลหลังบ้านนะต่อให้เข้าไปแฮกเว็บไซต์ที่บอกว่าเฮ้ยมันแฮกง่ายนะแฮกอันนั้นได้ก็ไม่ได้เข้าถึงข้อมูลที่เราไปลงทะเบียนนะอันนี้คือคำชี้แจงจากคณะทำงานของนายกนะประเด็นที่มีความกังวลกันเพิ่มความมั่นใจนะคะอันนี้มั่นใจเรื่องการลงทะเบียนนะย้ำนะเราจะแจกแจงทีละขั้นตอนการลงทะเบียนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเป็นส่วนเริ่มต้นนะเหมือนชาวบ้านตอนนี้เนี่ยเตรียมจานอย่างที่เปรียบเทียบเมื่อวาน
นะซึ่งมันไม่น่าจะยุ่งยากอะไรแต่ที่ต้องลุ้นกว่านั้นก็คือเงินจะมาเมื่อไหร่แล้วแอปทางรัฐเนี่ยซื้อสลากดิจิตอลไม่ได้นะสลากดิจิตอลเนี่ยต้องเป๋าตังค์แล้วพูดถึงสลากดิจิตอลตอนนี้เหลืออยู่จำนวน 200,000 ใบต้นๆเท่านั้นเองนะณ 17 นาฬิกาที่ผ่านมาเหลืออยู่แค่ 200,000 ใบเมื่อวานยังเหลือเป็นล้านเลยนะคะนะวันก่อนเนี่ยเหลือ2ล้านผ่านไป24ชั่วโมงหายไป1ล้านค่ะนะแล้วก็ล่าสุดหายไปอีกเกือบล้านนะเพราะเหลือแค่หลัก 200,000 ค่ะนะใครจะซื้อก็เชิญที่แอปเป๋าตังค์เหมือนเดิมไว้ออกพรุ่งนี้ละค่ะนะแอปเป๋าตังค์ก็ยังใช้ได้อยู่ฮะค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ